ันพบปะพูดคุยและปรึกษาหารือกันบ่อยๆจะได้มีความผูกพันซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นมีอะไรที่สามารถจะช่วยเหลือกันได้ก็ให้ช่วยเหลือกันขอให้ฝ่ายเลขาดำเนินการในการเปลี่ยนรัฐประยุทธ์ต่อไปครับเชิญครับ